สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะก็ในเช้าวันนี้ก็อยากจะแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างให้กับพี่น้องได้ฟังนะคะในเรื่องได้รับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าในเช้าวันนี้อยากจะแบ่งปันในอิสยาห์บทที่9นะคะข้อ2ถึงข้อ5นะคะซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราใกล้จะถึงวันเพนเทคอสแล้วนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะก็ได้อดอาหารอธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วก็หลายๆท่านก็ได้อธิษฐานทูลวิงวอนต่อพระเจ้านะเป็นช่วงเวลาที่เราใช้เวลาติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อรอคอยการรับพระราชทานฤทธิ์เดชในวันเพนเทคอสที่จะมาถึงเราเชื่อร่วมกันนะคะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเทพระวิญญาณที่สดใหม่ท่ามกลางพวกเราท่ามกลางประชากรของพระเจ้าและท่ามกลางคนในครอบครัวของพระเจ้าเพื่อที่จะปลดปล่อยฤดูกาลใหม่ในฤดูกาลนี้นะคะคือในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าได้รับการเปิดเผยสำแดงแบบนี้นะคะในอิสยาห์บทที่9ข้อ2บอกว่าประชากรผู้เดินอยู่ในความมืดได้เห็นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่บรรดาผู้อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งเงาของความตายแสงสว่างเริ่มสาดต้องพวกเขาแล้วคือเมื่อเราได้เริ่มต้นอธิษฐาน ต่อพระเจ้านะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามหลายคนเนี่ยอาจจะเผชิญกับมรสุมชีวิตนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเจอกับปัญหาหนักข้อนะไอ้สิ่งต่างๆในชีวิตซึ่งเราไม่สามารถจะควบคุมหรือว่ากำหนดหรือว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เลยสิ่งเดียวที่เราทำได้คือการอธิษฐานนะคะเมื่อเราอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าจะทำเพื่อเราพระองค์จะเป็นชัยชนะของเรานะและเมื่อเราขณะที่เราอธิษฐานทูลวิงวอนต่อพระเจ้าแล้วเรายังไม่เห็นอะไรอย่าหยุดที่จะอธิษฐานนะคะให้เรายังคงเฝ้าทูลอธิษฐานต่อไปอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยให้เรายังคงมุ่งมั่นในการอธิษฐานต่อไปในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งอิสยาห์บอกว่าความมืดอิสยาห์60นะบอกว่าความมืดจะมืดทึบและแสงสว่างจะสว่างจ้ามากยิ่งขึ้นมันหมายความว่าเวลานี้ในช่วงเวลานี้ที่ความมืดอาณาจักรของความมืดก็จะคุกคามโลกนี้และประชากรของพระเจ้าจะโจมตีประชากรของพระเจ้าหรือคนของพระเจ้าหรือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนเราอาจจะเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆมากมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางด้านการเงินความสัมพันธ์หรืออุปสรรคทางด้านการงานหรือสิ่งต่างๆรอบล้อมหรืออุปสรรคในด้านสุขภาพนะคือหรือบางคนอาจจะเจอแบบทุกด้านเลยนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในวิวรณ์บทที่13ก็ได้พูดถึงนะพระเจ้าอนุญาตให้วิญญาณให้สัตว์ร้ายเนี่ยขึ้นมาจากทะเลแล้วก็มีชัยชนะเหนือประชากรของพระเจ้านะคะซึ่งเป็นวิญญาณของโลกนี้เราอาจจะเจอกับพิษเศรษฐกิจเราอาจจะเจอกับปัญหาครอบครัวเราอาจจะเจอกับปัญหาในที่ทำงานเราอาจจะเจอกับปัญหาสุขภาพซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญเลยมันเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าอนุญาตให้วิญญาณของโลกนี้มีชัยชนะเหนือประชากรของพระเจ้าเป็นเวลา42เดือนหรือ3ปีครึ่งนั่นเองในช่วงเวลานี้ที่ความมืดจะปกคลุมโลกความมืดจะมืดทึบมากยิ่งขึ้นแต่พระเจ้าจะใช้แสงแห่งพระสิริของพระเจ้าสว่างมากยิ่งขึ้นอย่างไรล่ะก็ต่อเมื่อเราได้คุกเข่านั่งลงอธิษฐานก็ต่อเมื่อเรายอมจำนนต่อพระเจ้ายอมจำนนต่อความคิดและไอเดียของมนุษย์ทั้งหมดต่อพระเจ้าและให้เรานั่งลงอธิษฐานแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าแสวงหาการเปิดเผยสำแดงต่อพระเจ้าและเมื่อเราเริ่มต้นอธิษฐานต่อพระเจ้านะคะแสงสว่างเริ่มสาดต้องพวกเขาแล้วเราจะเริ่มเห็นเหมือนเป็นแสงสว่างเงาลางๆหรืออาจจะเห็นเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะซึ่งพี่น้องบางคนอาจจะรู้สึกอย่างนี้ก็ได้เมื่อในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเราเหมือนรู้สึกว่าเราอยู่ในความมืดทึบมันปกคลุมชีวิตของเราปัญหาอุปสรรคมันมืดหมด8ด้านแต่เมื่อเราเริ่มต้นอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าเราเริ่มเห็นความหวังมาจากพระเจ้านะคะข้อ3บอกว่าพระเจ้าทรงขยายชนชาตินั้นและเพิ่มพูนความปิติยินดีของพวกเขาชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์เหมือนอย่างคนเริงรื่นชื่นบานยามเก็บเกี่ยวหรือยามแบ่งสมบัติที่ริบได้จากเฉลยเหมือนอย่างวันแห่งชัยชนะเหนือมีเดียนพระองค์จะทรงทำลายแอกที่เป็นภาระของประชากรของพระองค์คานที่พวกเขาต้องแบกหามและไม้ตะบองของผู้กดขี่ข่มเหงของเขาหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อเราได้นั่งลงคุกเข่าอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าเมื่อเราได้ยอมจำนนต่อพระเจ้าแล้วแอกอะไรก็ตามที่เราแบกและรู้สึกว่ามันเป็นภาระหนักแอกอะไรก็ตามที่ท่านแบกและมันเหน็ดเหนื่อย
และถ้ารู้สึกว่าตกเป็นทาสตกเป็นเชลยของสิ่งนั้นๆพระเจ้าจะเสด็จมาและปลดเปลื้องท่านโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อ5บอกว่ารองเท้าทุกคู่ของนักรบซึ่งใช้ในสงครามและเสื้อผ้าทั้งหมดของพวกเขาที่โชกเลือดจะถูกเผาไฟและใช้เป็นเชื้อเพลิงมันหมายความว่าสิ่งที่เราได้เผชิญและเราได้ต่อสู้มาเป็นเวลาเนิ่นนานเวลานี้มันหมดเวลาแล้วเราจะไม่ได้เข้าสงครามคือชุดนักรบหรือชุดสงครามเราจะไม่ได้ใช้มันอีกแล้วเราจะต้องถูกเอาไปเผาไฟเขาถึงเปลื้องเอาสิ่งเหล่านั้นไปเผาไฟเพราะว่ามันจะไม่ได้ใช้อีกแล้วเพราะอะไรเพราะเราจะไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังอีกแล้วแต่พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะต่อสู้เพื่อเราพระองค์จะเสด็จมาในขณะที่ประชากรของพระองค์ได้วิงวอนอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าพระองค์จะเสด็จมาโดยพระวิญญาณของบริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์จะเสด็จมาด้วยไฟพระองค์จะเสด็จมาด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าและต่อสู้เพื่อประชากรของพระองค์ดังนั้นศึกสงครามนี้ไม่ใช่เป็นของเราแต่เป็นของพระเจ้าหน้าที่ของเราก็คือทูลวิงวอนอธิษฐานต่อพระเจ้าฝากพี่น้องดูในข้อ6ไปยาวไปจนถึงข้อที่ข้อ7นะคะข้อ6ข้อ7นะคือการเผยชนะถึงเรื่องราวของพระเยซูนั่นคืออิสยาห์ได้เผยชนะถึงพระเยซูว่ามีเด็กคนหนึ่งจะเกิดมาเพื่อเราจะได้รับขนานนามว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์พระบิดานิรันดร์องค์สันติราชการปกครองอย่างสันติของบุคคลนั้นจะรุ่งเรืองขึ้นไม่มีสิ้นสุดพระองค์จะทรงครอบครองเหนือบัลลังก์และอาณาจักรของดาวิดจะทรงสถาปนาและพดุงอาณาจักรนั้นไว้ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมตั้งแต่เวลานั้นตราบจนนิรันดร์กาลพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ทรงกระตือรือร้นที่จะทำการนี้ให้สำเร็จพระองค์กระตือรือร้นที่จะทำการนี้ให้สำเร็จพระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วและเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะคุกเข่าอ้อนวอนต่อพระองค์รับเอาพระคุณจากพระองค์และให้พระองค์ต่อสู้เพื่อเราให้พระองค์ทำเพื่อเราพระองค์บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงตั้งการดีแล้วพระองค์จะเป็นผู้ทำให้สำเร็จไม่ใช่เราแต่พระองค์จะเป็นผู้ทำหน้าที่ของเราในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าในฐานะเป็นประชากรของพระองค์ก็คือทูลวิงวอนต่อพระองค์อธิษฐานคุกเข่าวิงวอนต่อพระองค์แล้วก็ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันในสดุดีนะในสดุดีก็พูดในสดุดีก็พูดไว้แบบนี้เช่นกันนะข้าพเจ้าขอใช้ถ้อยคำนี้เป็นการเผยชนะให้กับพี่น้องทุกท่านที่กำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่ไม่ว่าฤดูกาลที่แล้วท่านจะจ่ายราคาด้วยน้ำตาหรือจ่ายราคาลงแรงจ่ายราคาด้วยสิ่งต่างๆท่านเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักฤดูกาลนี้ข้าพเจ้าขอเผยชนะด้วยความหวังของพระเจ้าว่าฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงในวันเพนเทคอสต์นี้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเทพระวิญญาณของพระองค์ที่สดใหม่ลงมาเหนือท่ามกลางประชากรของพระองค์ทุกๆคนข้าพเจ้าขอเผยชนะในสดุดีบทที่126นะคะได้บอกว่าเมื่อองค์พระวิญญาณเจ้าทรงนำเหล่าเฉลยกับสู่ซิโยแล้วเราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไปแน่นอนว่าฤดูกาลที่ผ่านมาท่านอาจจะรู้สึกตกเป็นเหมือนทาสเป็นเหมือนเฉลยกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของท่านท่านรู้สึกว่าท่านติดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือจะต้องทำหรือแบกภาระหนักเวลานี้พระองค์จะปลดปล่อยท่านให้มีเสรีภาพที่จะเดินไปกับพระเจ้าพระองค์จะนำเฉลยกับสู่ซิโยนกับสู่ซิโยนหมายถึงยังไงพระองค์จะนำท่านให้ขึ้นไปยังบนภูเขาของพระเจ้าคือบนภูเขาซิโยนและในวิวรณ์บทที่14ได้บอกว่าคน 144,000 คนได้ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าบนภูเขาซิโยนนั้นเขาได้ปลดปล่อยบทเพลงนมัสการพระเจ้าที่ไม่มีใครเข้าใจที่ไม่มีใครเข้าใจมันหมายถึงการนมัสการพระเจ้าลึกลงไปในจิตวิญญาณเมื่อเขาได้รับการช่วยกู้จากพระเจ้าเมื่อคนเหล่านั้นได้รับเสรีภาพจากพระเจ้าเราจะร้องเพลงเราจะนมัสการพระเจ้าเราจะปลดปล่อยบทเพลงในฝ่ายวิญญาณจะร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้าข้อ2บอกว่าปากของเราหัวเราะร่าลิ้นของเราขับขานบทเพลงแห่งความยินดีและประชาชาติทั้งหลายพูดกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำการยิ่งใหญ่เพื่อพวกเขาแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นกับตาของเราเราจะได้เห็นอย่างแน่นอนเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือวันเพนเทคอสต์พระองค์จะเทพระวิญญาณที่สดใหม่เหนือประชากรของพระองค์และลูกๆของพระองค์ประชากรของพระองค์จะเต็มล้นด้วยพระสิริของพระเจ้าในฤดูกาลใหม่นี้และข้อ5กับข้อ6บอกว่าบรรดาผู้ที่หวานด้วยน้ำตาจะเก็บเกี่ยวด้วยบทเพลงแห่งความยินดีบรรดาผู้ที่หวานออกไปด้วยเมล็ดพืชบรรดาผู้ที่หวานเมล็ดพืชด้วยน้ำตาจะแบกฟ่อนข้าว
กลับมาด้วยเพลงแห่งความยินดีในฤดูกาลที่ผ่านมาท่านอาจจะเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการทำงานหรือในการดำเนินชีวิตหรือสิ่งต่างๆที่มันรุมเร้าในชีวิตของท่านฤดูกาลนี้ฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ในวันเพนเทคอสต์นี้ข้าพเจ้าขอเผยชนะว่าท่านจะได้เก็บเกี่ยวไม่ว่าท่านจะได้หว่านด้วยน้ำตามากเท่าไรก็ตามฤดูกาลนี้ฤดูกาลใหม่นี้ท่านจะเก็บเกี่ยวด้วยบทเพลงแห่งความชื่นชมยินดีในพระเจ้าและการเก็บเกี่ยวของท่านจะเป็นการเก็บเกี่ยวอย่างเท่าทวีคูณ30เท่า60เท่าและ100เท่าเพราะเมื่อท่านได้หว่านด้วยน้ำตาเมื่อท่านได้คุกเข่าลงอธิษฐานทูลต่อพระเจ้าด้วยน้ำตาเมื่อท่านได้จ่ายราคาหรือเมื่อท่านได้ต่อสู้ด้วยน้ำตาเมื่อท่านได้ทนทุกสิ่งต่างๆเพื่อพระนามของพระเจ้าด้วยการหลั่งนองด้วยน้ำตาบนหน้าท่านจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นในพระนามของพระพระเจ้าข้าพเจ้าขอเป่าประกาศว่าท่านจะเก็บเกี่ยวด้วยบทเพลงแห่งความชื่นชมยินดีท่านจะเก็บเกี่ยวด้วยเพลงแห่งความชื่นชมยินดีและท่านจะเก็บเกี่ยวและเต็มล้นด้วยพระสิริของพระเจ้าและเมื่อท่านเห็นพระสิริของพระเจ้านั้นท่านจะเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นมาและท่านจะปลดปล่อยอาณาจักรของพระเจ้าออกไปและอาณาจักรของพระเจ้าจะขยายผ่านทางลูกๆของพระเจ้าและประชากรของพระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันท่านเท่านี้นะคะให้เราทุกคนมีความหวังตั้งหน้าตั้งตารอคอยความหวังที่มาจากพระเจ้าและจดจ่อในสิ่งที่เป็นสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนให้เรามองที่พระเจ้าและท่านจะมีความหวังในพระเจ้าและพระเจ้าจะเสด็จมาปลดเปลื้องแอกที่ท่านกำลังแบกภาระหนักอยู่แอกเหล่านั้นจะถูกทลายไปในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าอวยพรค่ะ